ตอนนี้นะคะต้องพูดถึงเรื่องของภาพใหญ่ของโลกก่อนเนี่ยนะคะเพราะว่าสปอตไลท์ทุกดวงก็ฉายจับส่องไปที่วิกฤตยูเครนแล้วก็รัสเซียเนี่ยนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเนี่ยมีการแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์ไปเมื่อช่วงเวลาประมาณ 6 นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ตามเวลาท้องถิ่นเล็กน้อยนะคะหรือว่าอาจจะก่อนเวลา 10 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะคะก็เป็นการแถลงบอกว่าเจ้าตัวนั้นตัดสินใจที่จะปฏิบัติการทางทหารนะคะโดยอ้างเหตุผลว่ามันเป็นการปกป้องภูมิภาคดอนบาสแล้วก็มีการสั่งปฏิบัติการทางทหารต่อประเทศยูเครนทั้งทางบกทางทะเลนะคะแล้วก็ทางอากาศด้วยล่าสุดนะคะมีการระบุบอกว่าทหารรัสเซียนั้นสามารถเข้ายึดโรงงานนิวเคลียร์นะคะในเมืองเชอร์โนบิลของยูเครนได้แล้วเนี่ยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะต้องบอกเลยว่าผลจากการปฏิบัติการอย่างหนักเนี่ยนะคะการเปิดฉากของรัสเซียเนี่ยนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยนะคะล่าสุดทางประธานาธิบดีโวโรดิมีร์เชเลนสกี้เนี่ยนะคะก็มีการซึ่งเป็นประธานาธิบดียูเครนออกมาแถลงการว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กองทัพรัสเซียนั้นเปิดฉากโจมตีอย่างน้อยแล้วเนี่ย137 รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ316 คนแล้วก็เรียกร้องนะคะให้ประชาชนเนี่ยเข้าร่วมกับกองทัพยูเครนเพื่อที่จะปกป้องประเทศชาตินั่นเองขณะที่ด้านหน่วยงานด้านความมั่นคงของยูเครนระบุนะคะบอกว่าหลายเมืองของยูเครนตอนนี้โอ้โหพบซากขีปนาวุธแล้วก็ปลอกกระสุนนี่เกลื่อนถนนเลยนะคะกองทัพรัสเซียใช้เครื่องบินเนี่ยทิ้งระเบิดไปแล้วเกือบ100เที่ยวพี่แอนแล้วก็ขีปนาวุธรุ่นต่างๆอีกกว่า100ลูกอ่ะมันจะไปเหลืออะไรนะคะเขาบอกว่าตอนนี้หลายคนคือเห็นใจยูเครนมากนะจนทำให้ชาวยูเครนเนี่ยนะคะต้องไปหลบภัยในสถานีรถไฟใต้ดินแล้วก็มีประชาชนกว่า 100,000 คนตอนนี้ไร้ที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะคะหน่วยข่าวกรองความมั่นคงยูเครนระบุด้วยว่ากองทัพรัสเซียนะคะตอนนี้กำลังเคลื่อนพลเข้าควบคุมสนามบินไว้ได้อีกหลายแห่งด้วยกันเพื่อให้เป็นช่องทางในการลำเลียงกำลังพลเข้าสู่ยูเครนขณะที่ทหารเนี่ยรุกคืบนะมุ่งหน้าเข้าทางฝั่งแม่น้ำนีเปอร์ซึ่งคาดว่าเตรียมจะยึดเคียฟในเร็วๆนี้ด้วยบางกระแสข่าวบอกว่ายึดได้แล้วด้วยซ้ำเนี่ยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะมันมีข่าวนะคะบอกว่าในส่วนของวโรดิมีร์เชเลนสกี้เนี่ยนะคะประธานาธิบดีของยูเครนเนี่ยปรากฏว่าณตอนนี้ยังอยู่ในยูเครนนะคะซึ่งนะคะเป็นการให้คำมั่นสัญญาในวันนี้บอกว่าจะยังคงอยู่ในเคียฟนะเมืองหลวงของยูเครนต่อไปในขณะที่ทหารยูเครนก็ทำการสู้รบกับทหารรัสเซียที่กำลังเคลื่อนทัพรุกเข้าสู่กรุงเคียฟนะคะเขาบอกว่าศัตรูเนี่ยได้หมายหัวผมเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งนะคะเขามีการเปิดใจผ่านวิดีโอคอลแล้วก็บอกว่าครอบครัวของผมเนี่ยเป็นเป้าหมายอันดับสองพวกเขาต้องการทำลายยูเครนนะคะทางการเมืองด้วยการทำลายผู้นำประเทศแต่ผมจะยังคงอยู่ในเคียฟต่อไปครอบครัวของผมก็ยังคงอยู่ในยูเครนด้วยเช่นกันแล้วก็บอกด้วยนะคะว่ายินดีจะเจรจาสถานะเป็นกลางแต่ว่าต้องมีการการันตีจากบุคคลที่3ด้วยนะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเคียฟประเทศยูเครนเนี่ยนะคะบอกว่าประธานาธิบดีเชเลนสกี้เนี่ยมีการแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์เกี่ยวกับสถานการณ์ภายในประเทศซึ่งตอนนี้ต้องใช้คำว่าระส่ำระสายอย่างหนักหลังจากที่กองทัพรัสเซียนั้นเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารข้ามพรมแดนตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าเป้าหมายหมายเลข 1เนี่ยก็คือครอบครัวของประธานาธิบดีนั่นเองนะคะแล้วก็เป้าหมายหมายเลข 1เนี่ยคือชีวิตของประธานาธิบดีส่วนเป้าหมายหมายเลข 2ก็คือครอบครัวอย่างที่เล่าให้ฟังไปเนี่ยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวยังคงปักหลักที่จะอยู่ที่นี่แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะท่าทีของพันธมิตรนะคะอย่างนาโต้ก่อนหน้านี้โอ้โหที่ออกมาเทคแอคชั่นมากมายมีความพยายามที่จะดึงยูเครนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้แต่ณตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ายูเครนยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยนะคะเชเลนสกี้โอ้โหออกมาเปิดใจมีการตัดพ้อด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้นะคะถือว่ารัสเซียนั้นก็ถือไพ่ในมือนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยบรรลุในการแสดงสัญญานุภาพนะคะแม้กระทั่งนาโต้เนี่ยยังไม่สามารถจะยื่นมือมาช่วยผู้นำยูเครนได้เจ้าตัวบอกว่าตอนนี้โอ้โหเหมือนโดนทอดทิ้งนะคะให้ต่อสู้ตามลำพังทั้งความช่วยเหลือนะคะ ไม่มีเลยนะแม้กระทั่งอาวุธอะไรหรือว่าความช่วยเหลือที่จะเป็นรูปธรรมแบบไหนก็ตามเนี่ยคือไม่มีเข้ามาเลยเนี่ยนะคะก็เลยทำให้นะคะหลายคนจับตามองว่าแนวโน้มหลังจากนี้นะคะการเทคแอคชั่นของ NATO เนี่ยจะกล้าพอที่จะออกมากดดันให้นานาชาตินั้นเลือกข้างหรือไม่เพราะถ้ากล้ามันจะกลายเป็นเกมยาวแต่ถ้าไม่กล้าและไม่มีอะไรไปมากกว่านี้ในขณะที่สหรัฐเองก็อ่อนแอนะคะเรื่องของการเมืองภายในประเทศเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เกมสั้นที่เคลมไวแล้วก็จบไวก็ได้เพราะว่ามีคนสังเกตเรื่องของปฏิกิริยาเรื่องของตลาดหุ้นเมื่อเช้าที่มันกลับมารีบาวอีกรอบเนี่ยคือหลายคนเลยบอกเอ๊ะจริงๆตลาดหุ้นมันอ่อนไหวนะคะพี่แอนแต่ว่าการที่มันกลับมารีบาวไวแบบนี้มันมีสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่านักวิเคราะห์เขาประเมินกันแล้วหรือเปล่าว่าเอ๊ะเกมมันอาจจะเป็นแค่เกมสั้นๆแล้วแบบนี้มันจะจบแบบไหนเพราะมันก็มีอีกฝากฝั่งหนึ่งที่เขามองเหมือนกันว่าเป้าหมายต่อไปของรัสเซียเนี่ยคือไม่ใช่แค่ยูเครนแน่นอนนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่านะคะมหามิตรของรัสเซียอย่างจีนเนี่ยเขาก็มีความร่วมมือนะคะในการที่จะเขาเรียกว่าเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองของโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายในการที่เขาจะขยายอิทธิพลนะคะสิ่งที่ทางรัสเซียจับมือกับจีนนะคะในการทำ New World Order เนี่ยจากนี้ไปเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมของการเมืองโลกเนี่ยนะคะซึ่งหมายความว่าบทบาทของสหรัฐเองก็จะถูกลดบทบาทลงไปด้วยแล้วในฐานะพี่ใหญ่ของโลกอย่างสหรัฐนั้นจะขยับทำอะไรได้มากแค่ไหนเพราะว่าการเมืองของเขาเองนะตอนนี้คือมันสอดไส้เต็มไปด้วยปัญหาก็ความอ่อนแอแล้วก็รวมถึงไบเดนเองนะคะพี่แอนที่โดนโจมตีว่าได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็เพราะซื้อเสียงก็เพราะทุจริตข้อหานี้ยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้การเมืองภายในประเทศเขาเองก็ไม่ได้มีความเป็นเอกภาพแต่ว่าในขณะที่รัสเซียนั้นตัดสินใจเปิดฉากโจมตียูเครนไปแล้วตอนแรกเนี่ยอเมริกาออกตัวแรงมากแต่ท้ายที่สุดทำอะไรไม่ได้แม้กระทั่ง UN เองนะคะที่เมื่อวานมีการประชุมด่วนสุดท้ายก็คือได้แค่มีมติบอกว่าจะคว่ำบาตรหรือกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะคะ EU มีการลงดาบรัสเซียด้วยบอกว่ามีการสั่งคว่ำบาตรรุนแรงครั้งใหม่หลังจากที่รัสเซียนั้นบุกถล่มยูเครนอันนี้คือสิ่งที่นานาชาติเนี่ยพยายามจะทำแล้วก็พยายามที่จะกดดันนะคะรัสเซียแต่ว่าดูแล้วเหมือนจะไม่เป็นผลด้วยซ้ำเนี่ยนะคะยังรวมไปถึงเรื่องของแผนที่เขาเรียกว่า Belt and Road นะคะที่สหรัฐเองเนี่ยก็กังวลว่าอาจจะทำให้จีนเนี่ยแย่งความเป็นผู้นำหรือว่ามหาอำนาจของโลกไปได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าสรุปแล้วสถานการณ์วิกฤตยูเครนรัสเซียที่เกิดขึ้นจะจบแบบไหนวันนี้เนี่ยเราก็เลยต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะพี่แอนในการที่จะมาวิเคราะห์สถานการณ์ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบไปพร้อมๆกับเรานะคะหลายคนนึกถึงพี่ธนงค์ขันทองบอกว่าไอ้โหพอสถานการณ์มันสุกงอมขนาดนี้ทั้งวิกฤตยูเครนรัสเซียเนี่ยอยากจะให้เชิญพี่ธนงค์เนี่ยมาวิเคราะห์นะคะเพราะว่าท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าเวลาที่มีสถานการณ์เกี่ยวกับต่างประเทศสำคัญๆเนี่ยเป็นคนที่มองเกมได้ขาดจริงๆใช่เดี๋ยวเราจะไปฟังมุมมองของพี่ธนงค์ขันทองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตยูเครนรัสเซียที่เกิดขึ้นว่าท้ายที่สุดแล้วเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นแค่เกมสั้นๆหรือว่าเกมยาวๆและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วมันจะขยายตัวไปในทิศทางแบบไหนนะคะแล้วก็ความร่วมมือระหว่างจีนแล้วก็รัสเซียนะคะที่กำลังจะแผ่ขยายอำนาจนะคะกำลังจะเขาเรียกว่าจำกัดบทบาทหรือว่าเปลี่ยนโลกนะคะกำลังจะเปลี่ยนโลกตรงนี้จะเปลี่ยนได้สำเร็จหรือไม่อย่างไรแล้วมันจะเชื่อมโยงกับวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะในยูเครนขณะนี้อย่างไรด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยความเห็นนะคะของคนทั่วโลกค่ะพี่แอนส่งกำลังใจให้ชาวยูเครนเพราะว่าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ย130กว่าคนเข้าไปแล้วนะคะค่ะเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ธนงค์ขันทองกันนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารบลจ.บัวหลวงในประเด็นเรื่องของการฝ่าวิกฤตยูเครนรัสเซียจะจบแบบไหนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ธนงค์ค่ะสวัสดีครับค่ะโอ้โหคงต้องถามพี่ธนงค์แล้วล่ะค่ะว่าสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะคะคือทางประธานาธิบดีของยูเครนเองเนี่ยนะคะเชเลนสกี้เมื่อเช้าก็ออกมาตัดพ้อต่อว่า NATO ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือปล่อยให้เขาสู้ลำพังนะคะเหมือนว่าหลอกให้สู้สุดท้าย ไม่มีใครยื่นความช่วยเหลือมาเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีมุมมองจากนักวิเคราะห์ทั่วโลกนะคะมองว่าเกมนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเกมสั้นก็ได้แล้วมุมมองของพี่ธนงมองเรื่องนี้ยังไงคะครับเรื่องราวของยูเครนน่าจะจบลงแล้วนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับสั่งให้กองรบพิเศษนะครับหน่วยรบพิเศษนะครับเข้าไปจู่โจมฐานที่มั่นทางด้านการทหารนะครับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการทหารไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการรบนะครับสนามบินเครื่องบินรบต่างๆทั้งหลายนะครับถูกทำลายจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่แทรกแซงนะครับหรือว่าโจมตีทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะครับทำให้กองทัพของยูเครนนะครับเป็นง่อยนะครับเป็นอัมพาตเลยทีเดียวเมื่อวานนี้นะครับโดยเปิดฉากการโจมตีตั้งแต่ช่วงประมาณตี 4นะครับช่วงเช้าตรู่เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียของชีวิตพลเรือนนะครับการโจมตีนี้มุ่งโจมตีอย่างที่บอกนะครับเป้าหมายทางด้านการทหารทั้งนั้น83 จุดนะครับถือว่ามีประสิทธิภาพสูงเพราะว่าแค่โจมตีเพียงวันเดียวนะครับไม่กี่ชั่วโมงเหตุการณ์ก็สงบลงดูเหมือนว่าทางฝ่ายกองทัพของยูเครนจะยอมแพ้นะครับโบกมือยอมแพ้นะครับโดยยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการและอย่างที่ผู้ประกาศข่าวได้เรียนให้ฟังได้ทราบนะครับประธานาธิบดีของยูเครนนะครับนายวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับได้ตัดพ้อนะครับต่อว่าผู้นำของสหรัฐรวมทั้งผู้นำของนาโต้อื่นที่ทอดทิ้งยูเครนให้เดียวดายนะครับให้โดดเดี่ยวให้ต้องเผชิญหน้ากับรัสเซียนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีการออกมาสนับสนุนนะครับยูเครนอย่างเต็มที่นะครับบอกว่าจะให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้มีการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆทั้งหลายเข้าไปในยูเครนนะครับเพื่อให้ยูเครนทำสงครามช่วงชิงดินแดนดอนบาสนะครับที่เป็นดินแดนที่ต้องการแยกตัวออกเป็นรัฐอิสระและก็รวมทั้งไครเมียด้วยซึ่งทางรัสเซียเองมีการผนวกเอานะครับไปเป็นดินแดนของรัสเซียตั้งแต่ปี 2014 นะครับตอนนี้สถานการณ์ของยูเครนผมมองว่าน่าที่จะยุติฉากใหญ่ได้แล้วคงเหลือแต่รายละเอียดปลีกย่อยนะครับว่าผู้นำของยูเครนจะเอาอย่างไรต่อไปเพราะว่าทางรัสเซียยื่นข้อเสนอยื่นไม้นะครับว่าให้มาเจรจาเรื่องความเป็นกลางประเด็นคำว่า neutrality ความเป็นกลางก็หมายความว่าอะไรประการแรกก็คือ 1. ยูเครนต้องไม่สมัครเป็นสมาชิกนาโต้การที่ 2. ยูเครนต้องไม่ให้นาโต้หรือว่าสหรัฐเอาขีปนาวุธหรือว่าอาวุธมหาปราลัยที่ร้ายแรงมาติดตั้งในยูเครนเพื่อที่จะคุกคามความมั่นคงของทางด้านรัสเซียนะครับรวมทั้งประการที่ 3ทางยูเครนต้องไม่จับอาวุธนะครับหรือว่าก่อสงครามเพื่อที่จะช่วงชิงดินแดนดอนบาสนะครับที่แยกตัวออกเป็นอิรักรวมทั้งไครเมียคืนนะครับที่คือ3ข้อหลักที่ทางรัสเซียยื่นให้กับนายเซเลนสกี้ซึ่งนายเซเลนสกี้ครับก็คงจะไม่มีทางเลือกก็คงจะต้องเจรจาด้วยเนื่องจากว่าขณะนี้ถ้าพูดตามความจริงนะครับทางกองทัพของรัสเซียควบคุมสถานการณ์ในยูเครนส่วนใหญ่เอาไว้แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องส่งทหารเข้าไปครับแค่โจมตีทางด้านกลางอากาศแค่โจมตีทางด้านไซเบอร์ก็สามารถทำให้กองทัพของยูเครนพูดง่ายว่าเป็นอัมพาตไปไม่อยู่ในสภาพหรือว่าไม่อยู่ในฐานะที่จะทำการรบพุ่งกับทางด้านรัสเซียได้เพราะว่ารัสเซียเนี่ยไม่ได้คิดนะครับที่จะพูดง่ายว่าส่งทหารหรือว่าส่งกองทัพเข้าไปยึดยูเครนนะครับตามที่สื่อต่างๆรายงานเพราะว่าถ้าจะส่งจริงเนี่ยเพราะว่ารัสเซียเองมีทหารอยู่พรมแดนที่ประเทศเบลารุสนะครับประมาณ 300,000 นายประจำการอยู่บริเวณพรมแดนของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยประมาณอีก 200,000 นายคือ 500,000 นายถ้าว่ารัสเซียต้องการยึดยูเครนจริงก็คงจะต้องส่งรถถังส่งทหารเดินเท้านะครับเข้าไปในยูเครนรวมทั้งส่งเครื่องบินขับไล่เพื่อที่จะถล่มคุยทางแต่ว่าในช่วงสงครามหรือว่าการโจมตียูเครนที่เกิดขึ้นเป็นการโจมตีแบบหวังผลระยะสั้นแบบมีประสิทธิภาพสูงมุ่งทำลายสมรรถภาพหรือว่าศักยภาพในการทำสงครามของกองทัพยูเครนมากกว่าครับคือคราวนี้ค่ะพี่ธนงคะทั่วโลกเนี่ยจับตามองไปที่ท่าทีของนาโต้นับจากนี้เพราะว่าหลายคนก็มองว่าปัญหาเรื่องของวิกฤตยูเครนกับรัสเซียเนี่ยมันก็เหมือนขอโทษนะคะเหมือนกับปัญหาผัวเมียที่แยกกันอยู่เนี่ยแต่ว่าอย่างนาโต้กับอเมริกาเนี่ยอาจจะเป็นแค่กิ๊ก แต่คราวนี้มันก็อดไม่ได้ที่คนทั่วโลกเขาจะจับตาดูท่าทีของกิ๊กเนี่ยนะคะว่าจะกล้าพอที่จะมีการเรียกร้องให้นะคะนานาชาติเนี่ยเลือกข้างแล้วจะนำไปสู่เรื่องของถึงขั้นสงครามโลกครั้งที่3เลยเขาจะกล้าไหมคะพี่ธนงไม่น่าจะถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราเห็นท่าทีของโจไบเดนพูดชัดเจนนะครับท่าทีของโจไบเดนท่าทีของบอริส จอนสันนายกของอังกฤษรวมทั้งท่าทีของเลขาธิการของนาโตและผู้นำยุโรปอื่นๆบอกชัดเจนว่าจะไม่ส่งทหารเข้าไปช่วยยูเครนรบกับรัสเซียนะครับเพราะว่ายูเครนไม่ได้เป็นสมาชิกของนาโตนะครับไม่ได้มีพันธะหรือว่าข้อตกลงทางด้านการทหารใดๆที่จะช่วยยูเครนนะครับได้แต่แซงชั่นเท่านั้นเองนะครับสหรัฐอเมริกาอังกฤษสหภาพยุโรปประกาศมาตรการแซงชั่นรัสเซียค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับรวมทั้งการสั่งปิดก๊อกนะครับนอร์ดสตรีม 2ซึ่งเป็นโครงการขนส่งนะครับส่งก๊าซธรรมชาตินะครับผ่านท่อจากรัสเซียมาทางตอนเหนือของทางด้านเยอรมนีแต่ว่ามากไปกว่านี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้นะครับก็เท่ากับว่าทางนาโตและสหรัฐอเมริกาทอดทิ้งยูเครนทั้งที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเป็นผู้ก่อวิกฤตการยูเครนในตอนแรกนะครับคงจำกันได้ในปี 2014 ก่อนหน้านั้นนะครับยูเครนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับทางด้านรัสเซียความจริงยูเครนนี่ไม่เคยเป็นประเทศหรอกเป็นรัฐบริวารหรือว่าเป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้จักรวรรดิรัสเซียมาเวลาช้านานนับศตวรรษนะครับแต่พอสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี 1991 ยูเครนก็เหมือนกับประเทศอื่นๆนะครับที่อยู่ภายใต้จักรวรรดิโซเวียตก็แยกออกมาเป็นประเทศอิสระ 15 ประเทศนะครับจักรวรรดิโซเวียตเนี่ยล่มสลายแยกมาเป็น 15 ประเทศยูเครนก็ได้รับเอกราช 1991 แต่หลังจากนั้นก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียมาตลอดไม่ได้มีปัญหาอะไรชาวยูเครนเองกับชาวรัสเซียเนี่ยใกล้ชิดกันนะครับมาเป็นเวลาช้านานนะครับแต่มาเปลี่ยนแปลงในปี 2014 เพราะว่าทางสหรัฐอเมริกาและ EU เข้าไปให้การสนับสนุนการก่อการรัฐประหารเพื่อที่เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของยูเครนให้เป็นปฏิปักษ์กับทางด้านรัสเซียทั้งนโยบาย3ประเทศนโยบายความมั่นคงนโยบายทางด้านการทหารนะครับและที่สำคัญนะครับนาโตและสหรัฐต้องการใช้ยูเครนเป็นหน้าด่านนะครับหรือว่าเป็นฐานในการปิดล้อมรัสเซียนะครับถ้าหากว่าเราไปดูนโยบายของนาโตนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นสมาชิกอยู่ด้วยเห็นได้ชัดเจนว่ามีการเพิ่มสมาชิกขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียวจากประมาณสัก20ประเทศนะครับก่อนโซเวียตล่มสลายเป็น30ประเทศณเวลานี้นะครับโดยประเทศที่เคยเป็นกลุ่มประเทศสังคมนิยมที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของโซเวียตย้ายข้างนะครับมาอยู่นาโตมาเลยตลอดนะครับจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นฮังการีโรมาเนียโปแลนด์เอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียกลุ่มประเทศต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทางรัสเซียกังวลใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ากำลังถูกปิดล้อมทางด้านการทหารยูเครนจึงกลายเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญที่ทางรัสเซียจะไม่ยอมเป็นอันขาดรวมทั้งจอร์เจียด้วยที่เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ทางนาโตต้องการเกลี้ยกล่อมให้เข้าไปเป็นสมาชิกเพราะว่าถ้าเข้าเป็นสมาชิกของนาโตแล้วเขามีหลักการหรือว่าหลักนิยมทางด้านการทหารร่วมกันก็คือประเทศสมาชิกนาโตใดถูกศัตรูโจมตีก็เท่ากับว่าศัตรูโจมตีประเทศสมาชิกของนาโต้ทุกประเทศเลยก็จะรวมกันนะครับเพื่อที่จะต่อต้านเพราะฉะนั้นเองทางรัสเซียจึงมองว่านาโต้ขยายสมาชิกเป็นการคุกคามความมั่นคงของรัสเซียประการแรกนาโต้ต้องการเอายูเครนไปเป็นสมาชิกก็เท่ากับว่าต้องการที่จะเอาขีปนาวุธมาข่มขู่มาจ่อนะครับอยู่หน้าบ้านของทางด้านรัสเซียซึ่งเป็นสิ่งที่ทางรัสเซียไม่ยอมไม่ได้เป็นอันขาดช่วงปลายปีที่แล้วทางปูตินยื่นข้อเสนอนะครับข้อตกลงเรื่องความมั่นคงกับทางด้านนาโต้ฉบับหนึ่งกับสหรัฐอีกฉบับหนึ่งบอกว่าให้ตกลงกันนะครับให้ชัดเจนลงไปเขียนในรายลักษณ์อักษรเลยว่านาโต้จะไม่ขยายสมาชิกเพื่อที่คุกคามรัสเซียประการแรกการที่2นาโต้และสหรัฐจะไม่สนับสนุนให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ประการที่3นาโต้และสหรัฐจะไม่เพิ่มนะครับในเรื่องของการติดตั้งแสนยานุภาพทางด้านขีปนาวุธอาวุธนิวเคลียร์อะไรต่างๆทั้งหลายเพื่อที่คุกคามรัสเซียนะครับนี่คือข้อหลักใหญ่ๆร่วมทั้งประการที่4ที่สำคัญนาโต้และสหรัฐต้องไม่เข้าไปแทรกแซงในกิจการทางด้านการเมืองของกลุ่มประเทศ15ประเทศที่แยกออกจากโซเวียตนะครับหลังจากที่ล่มสลายในปี 1991 นะครับเพื่อที่จะหันเหนโยบายของกลุ่มประเทศพวกนั้นเพื่อจะไปโปรหรือว่าต้องอยู่ข้างโลกตะวันตกนะครับ ให้เขาอยู่ของเขาเฉยๆนี่คือข้อเสนอของทางรัสเซียที่ต้องการให้ตะวันตกตกลงแต่ทางตะวันตกไม่ยอมนะสหรัฐอเมริกาไม่ยอมจึงนำไปสู่ที่ทางรัสเซียเห็นทีอยู่ไม่ได้นะครับต้องจัดการกับทางด้านยูเครนนะครับเหมือนกับเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูแต่ถ้าดูจริงๆนะครับมันเป็นสงครามที่จำกัดวงมากๆนะครับมีประสิทธิภาพสูงหวังผลสูงประชาชนไม่ได้เสียชีวิตนะครับส่วนมากที่เสียชีวิตส่วนมากจะเป็นทหารพวกที่อยู่ในฐานทัพอะไรต่างๆครับค่ะพี่ธนงมองว่าเป้าหมายต่อไปของรัสเซียคืออะไรอะคะเพราะว่ามีหลายฝ่ายเขามองว่ามันน่าจะมากกว่าการแค่บุกไปที่ยูเครนแล้วก็ก่อเหตุวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะครับเราต้องมองนะครับว่ารัสเซียเป็นผู้ถูกกระทำเป็นผู้ตั้งรับนะครับมาตลอดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจักรพรรดิพระเจ้าซาร์ของรัสเซียเนี่ยถูกก่อการรัฐประหารแล้วก็โค่นล้มอำนาจจากพวกบอลชวิกที่ได้รับการสนับสนุนจากตะวันตกนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2รัสเซียก็สูญเสียค่อนข้างที่จะมากนะครับและรัสเซียก็พ่ายแพ้สงครามเย็นต่อทางด้านสหรัฐต้องแตกแยกออกมาเป็น15ประเทศพอแตกแยกเป็น15ประเทศเท่านั้นไม่พอนาโต้ยังขยายสมาชิกเพื่อจะคุกคามรัสเซียอีกเพราะฉะนั้นเองตอนนี้รัสเซียตั้งรับนะครับแต่สื่อต่างๆทั้งหลายรายงานว่าเหมือนกับว่ารัสเซียเป็นผู้รุกรานนะครับเพราะฉะนั้นเองเป้าหมายต่อไปของทางรัสเซียเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ยูเครนก่อนก็คิดว่าก็คงสะสางกิจการภายในของยูเครนโดยคิดว่านายเซเลนสกี้นะครับประธานาธิบดีไม่น่าจะอยู่ในตำแหน่งนานนะครับน่าจะเจรจาขอสงบศึกกับทางด้านรัสเซียและก็คงต้องทำตามเงื่อนไขของทางด้านรัสเซียก็คือไม่เป็นสมาชิกนาโต้ไม่ให้มีการนำเอาขีปนาวุธอะไรทั้งหลายมาติดตั้งแล้วต่อไปคงน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองภายในก็คือฝ่ายที่นิยมโลกตะวันตกคงจะหมดอำนาจส่วนฝ่ายที่นิยมฝักใฝ่ทางด้านรัสเซียน่าจะกลับขึ้นมามีอำนาจนะครับแล้วก็ดอนบาสเขตดอนบาสนะครับที่มีดอนเนสกับลูฮันส์นะครับเป็นที่ประกาศเป็นอิสระคงสามารถอิสระต่อไปเพราะฉะนั้นเองในระยะกลางหรือว่าในระยะยาวเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในยูเครนไปอยู่ในลักษณะที่เอียงข้างมาจากทางด้านรัสเซียหรือว่าอย่างน้อยจะอยู่เฉยๆไปก่อนคือไม่โอนเอียงไปทางด้านนาโต้หรือว่าโลกตะวันตกครับหลังจากเสร็จศึกของยูเครนแล้วผมว่าเป้าหมายต่อไปของทางด้านรัสเซียก็คือต้องมีการเผชิญหน้ากับทางด้านนาโต้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะอย่างที่ได้เรียนฟังไปทราบนะครับนาโต้มีการขยายสมาชิกเพิ่มมาประชิดชายแดนรัสเซียมีการติดตั้งขีปนาวุธเพื่อที่จะข่มขู่หรือว่าปิดล้อมรัสเซียเหมือนกับสหรัฐอเมริกาดำเนินนโยบายปิดล้อมจีนณเวลานี้ในยุทธศาสตร์ Indo-Pacificเพราะฉะนั้นเองทางรัสเซียก็จะต้องไม่ยอมเป็นอันขาดและหนึ่งในประเทศที่ทางรัสเซียหมายหัวเอาไว้นะครับที่จะต้องมีการเจรจาพูดคุยกันในเรื่องที่คล้ายๆกับยูเครนก็คือโปแลนด์เพราะว่าตอนนี้โปแลนด์เป็นฐานใหญ่ของนาโต้กับของสหรัฐมีการติดตั้งขีปนาวุธที่ทันสมัยที่สุดนะครับจ่อคอหอยมอสโกอยู่และทางรัสเซียต้องการให้โปแลนด์ซึ่งครั้งหนึ่งโปแลนด์ก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรรัสเซียมาก่อนคล้ายๆกับยูเครนนี่แหละครับก็คงต้องมีการพูดคุยกันส่งสัญญาณไปกับโปแลนด์ว่ารัสเซียจัดการยูเครนแล้วถ้าโปแลนด์ยังคงดำเนินนโยบายเหมือนกับที่ยูเครนกำลังพยายามทำก็อาจจะเจอในสิ่งที่ยูเครนเจอก็ได้นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าโปแลนด์จะทำอย่างไรหรือว่า EU หรือว่า NATO จะทำอย่างไรแต่การที่ประเด็นอีกหนึ่งที่สำคัญนะครับการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ส่งทหารไปช่วยยูเครนก็เท่ากับว่าสหรัฐอเมริกาไม่เพียงแต่ทอดทิ้งยูเครนเท่านั้นแต่ทอดทิ้งยุโรปด้วยให้เผชิญหน้ากับรัสเซียแต่เดียวดายนะครับทั้งที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ที่ประเคนขีปนาวุธอาวุธนิวเคลียร์อะไรต่างๆทั้งหลายให้กับยุโรปยุโรปเองไม่ได้มีศักยภาพในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เหมือนสหรัฐนะครับตอนนี้เหมือนกับจะลอยแพยุโรปหรือเปล่าแล้วก็โปแลนด์จะเอายังไงเพราะว่าโปแลนด์เนี่ยเป็นสมาชิกของนาโต้นะครับ30ประเทศแต่ถ้าหากว่ารัสเซียสั่งยื่นคำขาดให้โปแลนด์ปลดอาวุธนิวเคลียร์ปลดขีปนาวุธต่างๆหลายโปแลนด์จะทำไหมถ้าโปแลนด์ไม่ทำแล้วถ้าเกิดปูตินโจมตีโปแลนด์เหมือนกับที่โจมตีทางยูเครนนาโต้จะเข้าไปช่วยหรือเปล่านะครับอย่าลืมนะครับว่านาโต้ถึงแม้ว่าจะเป็น30ประเทศแต่พอถึงเวลาขับขันจริงต่างคนก็อาจจะเอาตัวรอดก็ได้เพราะว่าสมาชิกใหม่อย่างเช่นฮังการีเองโรมาเนียสโลวาเกียเอสโตเนียและเวียกลุ่มประเทศนี้ก็คงถึงเวลาแล้วก็คงต้องเอาตัวรอดนะครับที่ผ่านมาก็ตามน้ำนะครับยุกันนะครับยุพอตอนเห็นรัสเซียล่มสลายก็แยกตัวออกไปฝักใฝ่ทางด้านโลกตะวันตกคิดว่า จะได้ดีคิดว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้พลิกเปลี่ยนเพราะว่ารัสเซียกลับมาเข้มแข็งมากๆเลยทีเดียวครับค่ะทีนี้ลักษณะของความขัดแย้งเนี่ยค่ะอาจารย์ที่จะขยายออกไปจากวิกฤตครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรอีกคะจากไหนนะครับวิกฤตที่ไหนนะครับคือลักษณะของความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้ค่ะในเรื่องของการโจมตีกันเนี่ยอาจจะเบาลงแล้วนะคะแล้วก็อาจจะจบลงแล้วแต่ทีนี้ในลักษณะของการขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะขยายออกไปในลักษณะไหนอีกมั้งคะก็คือลักษณะต่อไปนะครับก็คือจะเป็นการเปิดการเจรจากันนะครับระหว่างรัสเซียกับสหรัฐรัสเซียกับอังกฤษหรือว่ารัสเซียกับนาโตในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักนะครับเพราะว่าทางรัสเซียต้องการข้อตกลงที่เป็นสนธิสัญญาความมั่นคงระหว่างรัสเซียกับยุโรปหรือว่ากับสหรัฐก็คือเรื่องการจำกัดเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์อาวุธที่ร้ายแรงเอาไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลพิสัยใกล้พิสัยกลางอะไรต่างๆทั้งหลายก็ต้องจำกัดและก็นาโต้ต้องไม่ขยายสมาชิกเพิ่มและก็ต้องอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสันติและที่สำคัญยุโรปสหรัฐอเมริกาต้องยกเลิกมาตรการแซงชั่นรัสเซียทุกอย่างนะครับแซงชั่นนี้แซงชั่นตั้งแต่ปี 2014 นะครับไม่ต้องการให้รัสเซียได้ผุดได้เกิดเพราะฉะนั้นต้องยกเลิกไปด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่านาโต้สหรัฐอเมริกาอังกฤษจะรับลูกหรือเปล่าถ้าไม่รับลูกนะครับรวมทั้งรัสเซียเจรจากับทางด้านโปแลนด์หรือว่ากับโรมาเนียซึ่งโรมาเนียก็เป็นฐานของทางด้านนาโต้ในการติดตั้งขีปนาวุธเพื่อที่คุกคามรัสเซียรัสเซียก็จะเจรจาแต่ละประเทศเนี่ยนะครับเอสโตเนียและเยอรมนีเนี่ยก็จะเปิดฉากการเจรจาเลยบอกว่าให้เลิกนะครับที่จะยอมให้ประเทศตัวเองหรือว่าดินแดนตัวเองเป็นฐานทัพของนาโต้มิฉะนั้นก็จะเจอเหมือนอย่างที่ยูเครนเจอพอเจอแบบยูเครนแล้วคิดหรือไม่ว่านาโต้หรือว่าสหรัฐอเมริกาจะมาช่วยก็เห็นเป็นตัวอย่างอยู่แล้วว่ายูเครนเนี่ยถูกลอยแพเพราะฉะนั้นเองตอนนี้ก็พูดง่ายๆว่าทางรัสเซียเองมีอำนาจการต่อรองมากกว่าเนื่องจากว่าเอาจริงและแสนยานุภาพของรัสเซียนี่น่ากลัวจริงๆนะครับเพราะว่าโอ้โหคนยังไม่รู้รายละเอียดนะครับระบบไซเบอร์ซิเคียวริตี้ของรัสเซียเนี่ยเข้าไปโจมตีไซเบอร์ซิเคียวริตี้ของทางด้านระบบแฮกนะครับโจมตีไซเบอร์ซิเคียวริตี้ของทางด้านกองทัพยูเครนเนี่ยเป็นง่อยเลยทีเดียวนะครับล้มไม่ทำงานเลยพร้อมกับบอมไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าแสนยานุภาพของรัสเซียเนี่ยล้ำหน้ามากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นประเทศเล็กประเทศน้อยที่รวมตัวกันกับนาโต้เพื่อจะข่มขู่รัสเซียเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องคิดใหม่ทำใหม่ครับค่ะพี่ธนงค์คะคราวนี้เนี่ยท่าทีของสหรัฐที่ปรากฏล่าสุดว่าตัดสินใจนะคะคือทิ้งสมอทั้งนาโต้เองนะคะแล้วก็ทิ้งสมอทั้งในส่วนของยูเครนเองเนี่ยนะคะหลายคนเขาพยายามจะเอาไปโยงกับเรื่องของความร่วมมือของจีนแล้วก็รัสเซียที่เขามีการทำ New World Order ตรงนี้เนี่ยอยากจะให้พี่ธนงค์ช่วยถอดรหัสนิดหนึ่งว่ามันมีผลกับการตัดสินใจการกำหนดท่าทีของสหรัฐในวิกฤตยูเครนรัสเซียครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าคะสหรัฐอเมริกาตอนนี้เปิดศึกสองด้านนะครับศึกยุโรปก็คือพยายามปิดล้อมรัสเซียผ่านนาโต้ศึกอีกศึกหนึ่งก็คือศึกทางด้านภูมิภาคนี้ก็คือปิดล้อมจีนผ่านยุทธศาสตร์ Indo-Pacific นะครับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ของการปิดล้อมรัสเซียคือใช้นาโต้ใช้สมาชิกของนาโต้มีการติดตั้งขีปนาวุธเพื่อที่จะข่มขู่รัสเซียแต่ยุทธศาสตร์ Indo-Pacific นี้ก็คล้ายๆกันนะครับสหรัฐอเมริกาใช้อินเดียสหรัฐอเมริกาเองญี่ปุ่นและออสเตรเลียเป็นหลักใช่ไหมครับกลุ่มกวาดรวมทั้งขณะนี้กำลังพยายามชักชวนประเทศต่างๆทั้งหลายในเอเชียให้ดำเนินนโยบายทางด้านความมั่นคงทางด้านการทหารรวมทั้งการประเทศสอดคล้องกับผลประโยชน์ของสหรัฐในการปิดล้อมจีนเพราะอ้างว่าจีนเนี่ยต้องการที่จะสร้างอิทธิพลในภูมิภาคนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาเองก็ไปยั่วยุจีนผ่านทางด้านไต้หวันนะฮะเพราะฉะนั้นกรณีของไต้หวันกับกรณีของยูเครนคล้ายๆกันเลยโดยสหรัฐอเมริกาหนุนให้ไต้หวันเนี่ยแยกตัวออกเป็นรัฐอิสระนะครับและก็มีการฝึกอาวุธอะไรการต่างๆทั้งหลายแต่ว่าจีนก็ขู่ว่าจะบุกไต้หวันแต่เอาก็จริงแล้วจีนก็คงจะไม่ขู่คงไม่บุกอ่ะเหมือนกับที่ทางรัสเซียไม่ได้บุกยูเครนนะครับแค่โจมตีฐานทัพที่สำคัญเท่านั้นเองเพื่อที่จะจำกัดความเสียหายเพราะว่ายูเครนกับรัสเซียก็เป็นพี่น้องกันแล้วก็จีนไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่ก็เป็นพี่น้องกันนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนนี่ไม่น่าจะเกี่ยวกับจีนเพราะว่าจีนเนี่ยอยู่นอกวง เป็นเรื่องเฉพาะระหว่างรัสเซียกับยูเครนระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกากับรัสเซียกับนาโต้นะครับแต่ส่วนเรื่องที่การที่จีนเนี่ยจับมือกับทางรัสเซียแน่นอนทีเดียวเพราะว่าจับมือขึ้นมาเพื่อที่จะสร้าง New World Order ของตัวเองเพื่อจะแข่งกับ New World Order ของกลุ่มแองโกลอเมริกันเพราะกลุ่มแองโกลอเมริกันครองโลกมาเป็นเวลาหลายร้อยปีนะครับและต้องการที่จะครองโลกต่อไปไม่ต้องการให้มีมหาอำนาจอื่นๆขึ้นมาแย่งชิงอิทธิพลของตัวเองตอนนี้โลกเราแบ่งออกเป็นสองขั้วนะครับขั้วโลกตะวันตกนำโดยสหรัฐอเมริกาอังกฤษขั้วโลกตะวันออกนำโดยรัสเซียกับจีนซึ่งตอนนี้กำลังแข่งกันอยู่รัสเซียกับจีนและประเทศเกิดใหม่ที่อยู่ในเอเชียประเทศที่ถูกกระทำมาตลอดนะครับอ่านประวัติศาสตร์ดีๆเป็นประเทศที่ถูกล่าอาณานิคมโดยโลกตะวันตกนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายประเทศที่เคยถูกล่าอาณานิคมกลับไปอยู่กับประเทศที่ล่าอาณานิคมไปอยู่ไปเลือกข้างฝ่ายโน้นและก็พูดง่ายว่าช่วงชิงกันเองเนี่ยก็ยิ่งทำให้ตัวเองอ่อนแอช่วงนี้เป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงทางด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญทีเดียวผมมองว่าการที่รัสเซียสามารถสยบยูเครนได้เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนนะครับว่ามหาอำนาจโลกตะวันออกตอนนี้กำลังผงาดไม่ได้เกรงกลัวมหาอำนาจโลกตะวันตกแต่ประการใดและในทางตรงข้ามมหาอำนาจโลกตะวันตกกำลังเสื่อมเห็นได้ชัดว่าไม่ได้กล้าที่จะต่อกรจริงๆถ้าหากว่าทั้งจีนหรือว่ารัสเซียเนี่ยเอาจริงนะครับฝ่ายโน้นก็จะถอยเพราะว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีอาวุธมหาปราลัยถ้าเกิดยิงใส่กันเนี่ยโลกเราคงพูดง่ายว่าแตกออกเป็นเสียงๆทีเดียวครับโอ้โหเป็นสถานการณ์ที่น่าติดตามจริงๆนะคะสุดท้ายจริงๆค่ะพี่ธนงค์คะเรื่องของวิกฤตยูเครนรัสเซียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ฉากกระทัดเดียวเล็กๆนะคะที่สะท้อนให้เห็นการขึ้นมามีอำนาจการเปลี่ยนขั้วอำนาจอย่างที่พี่ธนงค์พยายามจะอธิบายให้เราฟังแต่คราวนี้ถามว่าในส่วนของ New World Order ที่ในส่วนของรัสเซียแล้วก็จีนเนี่ยเขามีความตกลงร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องของแผน Belt and Road ที่อเมริกาเนี่ยกังวลนักกังวลหนาถามว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนนะคะสถาปัตยกรรมทางการเมืองของโลกไปในทิศทางอย่างไรคะในภาพรวมแน่นอนเลยทีเดียวเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่ารัสเซียเองต้องการกลับขึ้นมาผงาดขึ้นมาใหม่จักรวรรดิโซเวียตในจักรวรรดิรัสเซียในอดีตเนี่ยยิ่งใหญ่มากรัสเซียต้องการที่ยิ่งใหญ่ในเขตยูเรเซียนะครับซึ่งเป็นบริเวณรัสเซียเอเชียกลางรวมทั้งยุโรปตะวันออกนะครับอาจจะเป็นยุโรปตะวันตกภายในอนาคตส่วนจีนก็ต้องการที่ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคเอเชียนี้ผ่านโครงการเส้นทางสายไหมใหม่ที่สีจิ้นผิงขึ้นมาสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะผนวกเอาไม่ใช่ผนวกเอานะครับเชื่อมโยงดินแดนระหว่างเอเชียยุโรปและแอฟริกาเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นเองรัสเซียกับจีนจับมือกันนะครับรัสเซียมีทรัพยากรธรรมชาติที่มั่งคั่งที่สุดในโลกจีนมีตลาดมีโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลกตอนนี้เทคโนโลยีของจีนไม่ได้พ่ายแพ้เทคโนโลยีของโลกตะวันตกนะครับจีนไปดาวดวงจันทร์ไปดาวอังคารเรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งจีนเองนะครับมี 5G มี 6G AI ของจีนก็มีความทันสมัยและระบบการเงินของจีนก็มีการพัฒนาหยวนดิจิทัลกำลังถูกเห็นออกมาเพราะฉะนั้นหยวนดิจิทัลต่อไปจะท้าทายดอลลาร์นะครับเงินสกุลดอลลาร์และระบบการเงินของโลกก็จะเปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของจีนจะมีขนาดใหญ่กว่าเศรษฐกิจของสหรัฐในปี 2028 หรือว่าในปีก่อนปี 2030 เมื่อถึงจุดนั้นเศรษฐกิจของจีนก็จะใหญ่กว่าเศรษฐกิจของสหรัฐตลาดการเงินอะไรต่างๆทั้งหลายก็จะใหญ่กว่านะครับmarket cap อะไรก็จะใหญ่กว่าค่าเงินก็จะมีอิทธิพลแสนยานุภาพทางด้านการทหารของจีนก็ไม่ได้ด้อยใครแสนยานุภาพของรัสเซียก็ไม่ด้อยกว่าใครรวมทั้งมีทรัพยากรเพราะฉะนั้นเองสองประเทศนี้และก็จะจับมือกับเยอรมันในยุโรปเยอรมันก็จะหาทางนะครับปลดแอกอิทธิพลของทางด้านสหรัฐเนื่องจากว่าตอนนี้สหรัฐมีฐานทัพอยู่ในเยอรมนีมีฐานอเมริกันประจำการในเยอรมนีสามหมื่นนายเยอรมนียังคงเป็นประเทศที่ไม่มีอำนาจอธิปไตยนะครับตกอยู่ภายใต้อานัตของทางด้านสหรัฐอเมริกาเยอรมนีก็หาทางที่จะปลดแอกถ้าเยอรมนีปลดแอกได้จับมือกับรัสเซียทั้งสองประเทศนี้ก็จะกลับมามีอิทธิพลเหนือยุโรปนะครับทดแทนใครแทนสหรัฐอเมริกาและอังกฤษในเวลานี้ส่วนจีนเองนะครับก็จะผงาดในผ่านเส้นทางสายไหมใหม่ก็จะนำพาโลกไปสู่ New World Order ของการที่โลกเราเนี่ยมีมหาอำนาจหลายขั้วก็อยู่ด้วยกันผ่านการพัฒนาและสันติภาพไม่ใช่ผ่านเรื่องสงครามนะครับในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ากลุ่มแองโกลอเมริกันเนี่ยก่อสงครามมาอย่างต่อเนื่องมาตลอดเลยนะครับเพื่อที่จะครองอำนาจครับค่ะ ข่าวโหวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่ธนงขันทองมากนะคะถ้าเป็นผู้บริการฝ่ายสื่อสารบลจ.บัวหลวงพี่ธนงเนี่ยขอออกตัวครับตอนนี้เกษียณแล้วครับขอออกตัวเกษียณแล้วครับค่ะเอาขออภัยไม่ได้อัปเดตนะแต่ต้องบอกเลยว่าโหพอพูดค่ะพอพูดถึงเรื่องของวิกฤตต่างประเทศเนี่ยต้องนึกถึงพี่ธนงเบอร์หนึ่งเลยนะคะในใจของคุณผู้ชมเนี่ยวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆที่มาย่อโลกแล้วก็มาถอดรหัสให้พวกเรารวมถึงคุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นวิกฤตการณ์ของโลกที่สำคัญคือฉากกระทัดของโลกในช่วงของการเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนขั้วอำนาจตรงนี้ได้อย่างชัดเจนแล้วก็เข้าใจได้ง่ายเลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะพี่ธนงค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะโอ้โหต้องบอกว่าชัดเจนนะพี่แอนพอฟังพี่ธนงอธิบายเนี่ยเก็ตเลยคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะมองเห็นภาพมองเห็นจิ๊กซอว์คือเป็นการถอดรหัสแล้วก็ย่อโลกจริงๆให้เราย่อยได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายนั่นเองนะคะใช่ค่ะ